สวัสดีค่ะใครยังตัวค่ะประภาดาประจงค่ะอายุ40ปีค่ะพนักงานบริษัทค่ะเจอกันได้ยังไงคะทั้งสองท่านเจอกันต้องย้อนไปเกือบ20กว่าปีอะค่ะด้วยโปรแกรมรักออนไลน์นะคะเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้ว Perse 98อะค่ะอุ๊ยทันน่ะคืออะไรอะ Perse 98ไม่ทันจริงๆเลยเคยเซิร์ชใน Google มันก็เป็นแบบว่าแชทคุยกันอะไรเงี้ยเออแล้วเป็นยังไงวิธีการใช้เขาทำยังไงหรอก็ถามว่าเธอชื่ออะไรอยู่เท่าไหร่เรียนไหนอะว้าวดูโปรนะครับดูเหมือนเคยใช้มาก่อนเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยเข้าไปในห้องอะไรคือวันนั้นนะคะเข้าไปคลิกผิดก็คือจะเข้าห้องวิศวะมนคือเออยู่มนนะคะไปคลิกเป็นวิศวะมขคลิกผิดแล้วก็ทักไปแค่คำเดียวว่าสวัสดีค่ะแล้วก็ไล่ปิดห้องเลยอะค่ะจะออกละก็คือเข้าไปแล้วก็แบบจะต้องไปเรียนต่ออะค่ะไปเรียนอีกคาบนึงก็เลยบอกว่าแค่นี้นะบาย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 แล้วเขาก็ทักมาว่าเดี๋ยวสิยังไม่ได้คุยกันเลยขออีเมลได้ไหมค่ะก็เลยคีย์อีเมลทิ้งไว้ซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็น Yahoo Mail อะค่ะเมลแบบใช่เมลเก่ามากก็ให้ทิ้งไว้แล้วก็อีก2อาทิตย์อะค่ะมาเปิดเมลเขาก็เมลมาค่ะก็เลยกว่าจะได้เห็นหน้ากันเนี่ยต้องไปนัดเจอเออแถวไหนอ่ะบ่อยมั้ยใน Google ตอนที่เราศึกษาบ่อยมั้ยบ่อยมั้ยแยกเกษตรบ่อยคือมันไม่ได้ง่ายๆที่จะเห็นรูปเห็นหน้ากันมันต้องแบบว่าคุยกันก่อนต้องคุยก่อนให้แบบรู้จักนิสัยใจคอกันถึงจะไปเจอกันใช่ใช่ครับเพราะใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนานขนาดไหนฮะกว่าจะได้เจอกัน16เดือนปีครึ่งโอ้โหก็คุยกันอยู่แบบนี้แล้วก็แลกรูปกันทางจดหมายใส่ซองใส่ซองอะค่ะแล้วคือจดหมายหากันส่งจดหมายให้กันวันนี้รูปชนะเห็นรูปเขาครั้งแรกเป็นไงพี่พอเห็นปุ๊บนึงก็คือคนนี้แหละค่ะพ่อของลูกแต่มันจะมีความผูกพันกันก่อนในการพูดคุยใช่คือบางทีคุยกันนานมันผูกพันกันทางตัวอักษรนะใช่ครับแล้วเราว่ามันโรแมนติกมากกว่าเพราะเราได้รู้ทัศนคติก่อนที่จะเห็นหน้าเขาอินเนอร์ดีแล้วเหมือนเขาเคยมีประสบการณ์เนี่ยเฮ้ยอ่านใน Google ตลอดเลยใช่คบกันมา19ปีแต่งยังคะเนี่ยแต่งงานแล้วค่ะหลังจากที่ปี44ที่เราคลิกผิดวันนั้นนะคะก็อีก8ปีค่ะแต่งงานก็คือจนเขาจบทำงานบวชเรียนอะไรเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็อีก8ปีมีลูกหรือยังครับมี1คนค่ะอายุเท่าไหร่คะตอนนี้10ขวบค่ะอ๋อน่ารักน้องข้าวปั้นค่ะน้องข้าวปั้นเออน่ารักน่ารักเลยอ่ะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ถ้าเอซื้อลอตเตอรี่เนาะก็ไม่เคยหวังว่าจะได้ถูกรางวัลใหญ่ละค่ะเพราะว่าในชีวิตอะเอได้แจ็คพอตมาแล้วบอกเลยว่าจัดจ้านอย่างจัดจ้านเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่พี่พูดดีมากเลยพี่ของพี่เมียนะเสมือนเป็นถูกรางวัลก็ขอให้รางวัลเป็นที่หนึ่งในใจเขาตลอดไปครับแสดงความรักหน่อยหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยาซัสซาดีเอสเอสอีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซาซัสซาดีเอสเอสอีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซาซัสซาดีเอสเอสอีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซาซัสซาดีเอสเอสอีก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี